สวัสดีค่ะเราจะชวนกันมาทำน้องห่วงใยอิโมจิล่าสุดของ Facebook กันนะคะเริ่มจากเตรียมผ้า3สีเลยค่ะมีส่วนตัวเป็นสีเหลืองนะคะมีหัวใจเป็นสีแดงแล้วก็มีหน้าตาเป็นสีดำค่ะเราพิมพ์แบบออกมาจากคอมพิวเตอร์นะคะเราก็มาลอกแบบกันเราลอกแบบออกมาเป็นหัวใจแล้วก็มือข้างซ้ายกับข้างขวานะคะส่วนตัวเป็นวงกลมแล้วเราก็ลอกหน้าตาออกมาในแผ่นกระดาษลอกลายนะคะเสร็จแล้วเราก็มาวางแผนกันนะคะส่วนที่ระบายสีดำนั่นก็คือส่วนเกินออกมาที่เราจะเย็บเข้าไปข้างในนะคะเราก็วางแผนให้เรียบร้อยนะคะหัวใจเราจะทำแบบยัดใยสังเคราะห์นะคะเราก็ต้องเผื่อเย็บรอบๆหัวใจด้วยมาถึงส่วนตัวก็เช่นกันนะคะเราก็เผื่อรอบๆวงกลมไว้สำหรับเย็บส่วนของหน้าตานั้นพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็เริ่มมาตัดกันเลยค่ะเราจะมาตัดส่วนตัว2ชิ้นนะคะหัวใจ2ชิ้นแขนซ้ายขวาอย่างละ1ชิ้นค่ะวาดแบบลงบนผ้าได้เลยนะคะหัวใจ2ชิ้นค่ะวาดเสร็จแล้วเราก็ตัดผ้าตามแบบรูปหัวใจกันเลยค่ะได้2ชิ้นแล้วนะคะเอาแบบมาตัดขอบส่วนนอกออกนะคะเราก็จะได้ขนาดที่เป็นหัวใจตัวจริงทาบลงไปบนผ้านะคะใช้ปากกาเขียนผ้านะคะลากตามเลยค่ะจะได้ง่ายต่อการเย็บนะคะเริ่มเย็บเลยค่ะเราใช้วิธีด้นถอยหลังชิ้นงานจะได้แข็งแรงเว้นช่องเอาไว้กับตะเข็บด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับตะเข็บออกมาเลยค่ะใช้อะไรดันนิดนึงนะคะให้เป็นรูปทรงหัวใจเสร็จแล้วนะคะใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปเลยค่ะใส่แต่พอดีนะคะอย่าแน่นมากค่ะเดี๋ยวจะเย็บเก็บริมยากตรงช่องที่เย็บเก็บริมนี้ควรจะตรงกับมือนะคะจะได้บังตะเข็บที่เราทำไว
เย็บเสร็จแล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยเป็นรูปหัวใจค่ะมาต่อกันที่ส่วนตัวเลยนะคะวาดสีเหลืองวงกลม2ชิ้นค่ะแล้วก็วาดแขน2ข้างอย่างละชิ้นนะคะตัดผ้าออกมาเลยค่ะเรามาวางแผนเย็บด้านหน้านะคะวางมือให้ตรงกับรูปแบบที่ปริ้นออกมาใช้ปากกาเขียนผ้าขีดระยะให้พอดีนะคะเอาส่วนตัวมาทาบด้วยนะคะแขนจะได้ตรงกับแบบค่ะกะระยะให้ตรงกันนะคะแล้วเราก็เย็บแขนติดกับแผ่นชิ้นหน้าก่อนค่ะเย็บมือติดไว้หลวมๆนะคะจะได้ไม่พับไปพับมาเวลาเราเย็บติดกันเสร็จแล้วนะคะส่วนหน้าเราก็เอาส่วนหลังมาประกบติดโดยเอาแผ่นหน้าไว้ด้านในนะคะคราวนี้เราก็จะเริ่มเย็บขอบให้ติดกันแล้วค่ะเพิ่มห่วงนิดนึงนะคะเอาไว้คล้องกับกุญแจกะระยะกึ่งกลางตรงหัวพอดีนะคะเรามาเริ่มเย็บขอบกันเลยค่ะใช้ด้นถอยหลังนะคะเว้นที่ไว้กับตะเข็บตรงส่วนท้ายนะคะพอถึงจุดกึ่งกลางนะคะเราก็ติดห่วงห่วงนี้เราใช้หนัง PVC เทียมนะคะเพื่อความแข็งแรงเย็บย้ำนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่ต่อกับพวงกุญแจถ้าเย็บไม่ดีอาจจะมีการขาดง่ายค่ะนี่ค่ะห่วงก็จะอยู่ด้านในนะคะถ้ากลับตะเข็บออกมามันก็จะอยู่ด้านนอกพอดีค่ะ
เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับตะเข็บเลยค่ะถ้าใครหาได้สีเหลืองที่สีเดียวกับผ้าก็จะดีมากนะคะแต่พอดีวันนี้เรามีสีเหลืองเข้มกว่าก็เลยเอามาสาธิตก่อนจับขยับให้เป็นทรงกลมเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ใยสังเคราะห์กันเลยค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะพอนิ่มๆพอค่ะเนื่องจากช่องนี้นะคะอาจจะใหญ่กว่าช่องหัวใจนะคะลำบากต่อการเย็บนะคะเราก็เอาได้สีแดงเมื่อกี้นี้ค่ะมาเอานำไว้ก่อนได้นะคะจะได้ง่ายต่อการเย็บค่ะก่อนที่เราจะเย็บเก็บนะคะเราก็ตัดมือออกนะคะเพราะเวลาเราเย็บเก็บเนี่ยเราก็จะจัดทรงไปด้วยให้เป็นวงกลมค่ะเราก็เย็บซ่อนได้ไปเรื่อยๆนะคะสลับไปสลับมานะคะจนครบวงกลมค่ะเมื่อเก็บริมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยับให้เป็นวงกลมค่ะมาติดหัวใจกันค่ะเราจะเพิ่มความแข็งแรงนะคะโดยการที่เราจะเย็บหัวใจติดกับตัวเลยค่ะเพราะว่าถ้าใช้กาวอย่างเดียวอาจจะทำให้หลุดง่ายนะคะเมื่อเย็บหัวใจเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากาวเนี่ยค่ะทาที่มือนะคะมาโอบหัวใจไว้ขณะที่เรารอกาวแห้งนะคะเราก็เอาได้เย็บติดเอาไว้ก่อนนะคะ
ทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันค่ะมาถึงหน้าตากันบ้างนะคะเราก็ตัดคิ้วนะคะสองข้างวัดจากขนาดที่เราปริ้นออกมาค่ะตัดส่วนปากนะคะค่อยๆเล็มให้ขนาดเท่าแบบที่เราปริ้นออกมานะคะตัดส่วนตาสองข้างนะคะตามแบบที่เราเตรียมไว้กาวแห้งแล้วนะคะที่มือเราก็ดึงไหมออกค่ะแล้วเราก็มาแต่งหน้าตากันตอนแรกนะคะเราได้วาดแบบส่วนตาไว้แต่เราไม่ตัดแยกนะคะเพราะว่าเวลาเราวางแบบลงไประยะห่างจะได้พอดีกันทากาวลงไปค่ะแล้ววางตาลงไปช่องว่างระหว่างสองตาก็จะพอดีกันนะคะกับแบบทากาวให้เรียบร้อยนะคะติดคิ้วทั้งสองข้างและติดปากเลยค่ะขยับให้ตรงจุดให้เหมือนแบบมากที่สุดนะคะเทคนิคสุดท้ายนะคะก็คือการลงสีค่ะเราก็มาเลือกสีที่คล้ายกับของจริงนะคะสีน้ำธรรมดานี่แหละค่ะระบายปากนะคะระบายคิ้วจะได้โดดเด่นขึ้นมาค่ะค่อยๆลงสีค่อยๆไล่สีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน้องห่วงใยของเราพาไปข้างนอกได้แล้วค่ะ